งทำกินเองครัวป้าหนาสวัสดีค่ะป้าหนานะคะวันนี้นะคะขอนำเสนอช่วงทำกินเองนะคะก็คือปกติเวลาคุยกับแม่หรือว่าน้องโทรมาเพื่อนโทรมาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าเฮ็ดหยังกินเฮ็ดหยังกินได้หยังกินแล้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออกตัวก่อนเลยว่าป้าหนาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะคะทำพอทานได้เราก็ใช้ประสบการณ์ที่แบบว่าเมื่อก่อนลูกมือแม่ทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเราอยู่ต่างแดนอะไรเงี้ยอาหารอะไรที่สามารถทำกินได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะป้าหนาก็จะได้มานำเสนอหรือเพื่อนพี่ๆน้องๆดูกันเนาะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะป้าหนาก็อยากจะมาทำแกงคั่วไก่ใส่ผักอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักค่ะมีไก่นะคะพริกแกงแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระทะน่าจะร้อนแล้วเดี๋ยวป้าหนาเอาไก่มาผัดต้องมีกระดูกนะคะน้ำเปล่านิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ข้นนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดใส่น้ำปลาไหมค่ะผักนะคะสำเนียงบ้านป้าหนาก็จะเรียกแกงไก่ใส่ผักกาดใส่พริกไปด้วยนะคะพริกใส่ไปด้วยค่ะจะได้มีสีสันเนาะแล้วก็ใบมะกรูดขอปิดเตาปิดเตาแล้วแกงไก่ใส่ผักน้ำออดเจาะจ้าใส่กระดูกไก่เนาะมันจะได้ความหวานของกระดูกไก่ด้วยค่ะโอ้เป็นตาแซ่บจ้าแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าหนาขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ